ข้าวจี่ข้าวจี่คือขนมพื้นบ้านของภาคอีสานทำจากข้าวเหนียวนึ่งแล้วนำมาทาเกลือให้ออกรสเค็มโดยเป็นก้อนกลมๆหรือเป็นแผ่นแล้วนำไปปิ้งไฟอ่อนๆจากนั้นนำมาชุบไข่ไก่แล้วนำไปย่างไฟอีกรอบส่วนทางภาคเหนือนิยมนำข้าวเหนียวนึ่งมามูนกับน้ำกะทิให้มีรสชาติกลมกล่อมจากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนหรือเป็นแผ่นปิ้งไฟอ่อนๆชุบไข่แล้วนำไปย่างไฟอีกครั้งนิยมทำทานในช่วงอากาศหนาวทีนี้พูดถึงสูตรข้าวจี่กันบ้างเครื่องปรุงและสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆเกลือป่นและไข่ไก่วิธีการทำข้าวจี่ขั้นแรกนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วกำลังร้อนๆมาปั้นเป็นก้อนกลมๆหรือหากทำขายเป็นอาชีพเสริมทำเงินกดใส่พิมพ์กลมๆหรือทำเป็นแผ่นข้อ2ก็คือจากนั้นก็ทาเกลือบางๆแล้วนำไปย่างไฟอ่อนๆ3ตอกไข่แล้วตีอาจปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนำข้าวจี่ที่ได้มาชุบไข่แล้วนำไปย่างต่ออีกครั้งข้อที่4ถ้าต้องการให้ไข่ติดหนาๆก็นำข้าวจี่ชุบไข่หลายๆครั้ง5สมวิธีทำข้าวจี่แบบภาคเหนือโดยการนำกะทิที่คั้นแล้วมาปรุงรสด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายคนส่วนผสมจนเข้าละลายข้าวจี่6เทข้าวเหนียวที่กำลังร้อนๆลงในน้ำกะทิใช้ไม้พายคนข้าวกับน้ำกะทิให้เข้ากันแล้วปิดฝาภาชนะทิ้งไว้สักระยะ7ต่อจากนั้นก็นำมาปั้นก้อนหรือกดใส่พิมพ์แล้วนำไปย่างและชุบไข่ย่างอีกครั้งทำเช่นเดียวกับข้าวจี่อีสานข้าวจี่ขนมหรือของว่างทานเล่นที่ทำง่ายๆนอกจากทำทานเองได้แล้วยังทำขายเป็นอาชีพเสริมทำเงินที่น่าสนใจได้อีกด้วยขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหมอชาวบ้าน